พี่น้องครับรถบัสคันที่2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของกลุ่มของเรานะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นรถบัสที่พระคุณเจ้าอาร์บิชอปอันตนเวียระเดชใจเสรีนะครับได้นั่งรถบัสคันนี้มานะครับสวัสดีครับมาเซอร์ครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเซอร์เชิญเข้าไปลงทะเบียนนะครับเขียนชื่อนะครับแล้วก็รับกระเป๋านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกระเป๋าขึ้นไปชั้น3ครับเป็นนะครับวันนี้ก็เป็นสภาพสวัสดีนะครับพี่นุ้ยนะครับแล้วก็สมาชิกเด็กๆเยาวชนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองพอร์โตเดมอสนะครับเวลคัมเวลคัมนะครับสวัสดีครับดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับคุณพ่อไทยเดินทางไปไงบ้างครับคุณพ่อไทยครับหลับตลอดครับถึงกับเยาวชนแล้วก็ผู้ติดตามที่อยู่ในบ้านเราด้วยนะครับโอลาครับสวัสดีครับเยาวชนไทยทุกคนรวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้เรากลุ่มเยาวชนไทยที่มาร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปรตุเกสตอนนี้เรามาถึงสังคมณฑลจับชื่อไม่ได้เลเรียนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากฟาติมานะครับนั่งรถมาประมาณสัก45นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเข้าพักตามแฟมิลี่ที่เขาต้อนรับพวกเรานะครับเราจะใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาที่นี่ประมาณสัก4วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันอีกครั้งนะครับว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับมาครับคุณพ่อไทยนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องวุ่นวายกับเรื่องการเอากระเป๋าส่วนตัวนะครับลงมาจากรถนะครับแล้วก็เข้าไปในจุดลงทะเบียนนะครับเช่นเดียวกับรถบัสคันแรกนะครับที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้าเรานะครับก็เยาวชนก็เดินทางมาอากาศก็ร้อนนะครับแต่ก็แรงนะครับแต่ว่าพวกเราก็ใจสู้นะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับแล้วก็พวกเรารู้จักใครบ้างนะครับก็มาส่งกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับเนื่องจากระยะทางไม่ไกลนะครับเราก็ใช้รถบัส1คันนะครับแล้วก็พวกเรานะครับก็มีความยินดีสวัสดีนะครับพี่ท็อปนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปครับให้ประสบความสำเร็จกับพวกเราหน่อยครับเดินทางมาครับตอนนี้ครับก็สวัสดีครับชื่อท็อปนะครับจากคณะฟอคอนาเลนะครับก็วันนี้อากาศดีมากครับแดดแรงหน่อยแต่อากาศดีมากนะครับก็ไม่เหนื่อยเลยนะฮะวันนี้พวกเราก็ย้ายเมืองกันมานะครับจากฟาติมามาอยู่ที่ลิเลียใช่ไหมครับคุณพ่อครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับน้องท็อปนะครับจากวัดระยองแล้วก็สังกัดคณะฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็มีเยาวชนคนอื่นที่มากับเราในวันนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นรถบัสที่นั่งมากับเรานะครับเดี๋ยวน้องๆแต่ละคนก็คงจะลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับกระเป๋านะครับที่มีอุปกรณ์ในการเดินทางกิจกรรมนี้เราเรียกว่า Day of Diocese นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าวีระเดชก็ที่กระเป๋ากับเราด้วยนะครับน่ารักมากนะครับท่านก็เดินทางกับเรากินข้าวกับเรานะครับแล้วก็นอนโรงแรมได้กับเรานะครับก็ท่านก็ปฏิบัติเหมือนกับเราทุกอย่างนะครับในความเรียบง่ายในความสุภาพของท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีนายชุมประบาลนะครับได้มาอยู่ท่ามกลางเรานะครับแล้วก็สร้างความใกล้ชิดให้กับเรานะครับก็มีตัวแทนของบรรดาเยาวชนนะครับได้มาต้อนรับเรานะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าเขาลงได้เป็นยังไงนะครับThis one Abby shop is coming. Okay. Abby shop. Yeah, very excited. Okay. He's coming over there. นี่ก็เป็นบรรยากาศการลงทะเบียนนะครับพี่น้องครับอันนี้กลุ่มแรกที่มาถึงแล้วก็นั่งยังมีความสุขอยู่ตรงนี้นะครับเชิญครับเป็นความชื่นดีนะครับพี่น้องครับ here
okay? So if it, your name is not here, then you search for it. Yeah. Okay, thank you. ครับส่วนนี้ก็คงต้องปล่อยให้บรรดาเยาวชนนะครับได้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับกระเป๋านะครับซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำกระเป๋าไปเก็บข้างบนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะไปเยี่ยมชมเมืองพอลอตเตอร์เดมอสพร้อมกันหลังจากนั้นก็จะไปการแล้วรับประทานอาหารเย็น นะครับแล้วก็จะเข้าสู่บ้านพักนะครับซึ่งเราเรียกว่าโฮสต์นะครับซึ่งบางคนก็ได้มารอเราที่นี่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะต้องมารอรับเราหลังอาหารเย็นนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ